ัว iOS 18นะครับในส่วนของ Public Beta นะครับตัวนี้ติดตั้งได้แล้วนะครับในการซ่อนแอปนะครับมีข้อสังเกตนะครับหากเราต้องการซ่อนนะครับเรากดกลางที่ไอคอนแอปจากนั้นเลือกต้องใช้ Face ID นะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับว่าต้องใช้ Face ID อย่างเดียวหรือว่าซ่อนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการซ่อนแอปที่จำเป็นนะครับหลายคนอาจจะในส่วนของแอปธนาคารนะครับหากเราซ่อนนะครับระบบไม่มีการแจ้งเตือนนะครับเพื่อนๆลองอ่านรายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะซ่อนตัวแอปนะครับซึ่งมีความสำคัญนะครับดังนั้นแอปที่เราต้องการการแจ้งเตือนแล้วก็แอปสำคัญก็ไม่ควรที่จะซ่อนเพื่อไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับควรที่จะใช้เฟซไอดีเป็นหลักนะครับก็ลองพิจารณาจุดนี้ด้วยนะครับแอปที่เราไม่ได้ต้องการการแจ้งเตือนแต่เราต้องการซ่อนถึงจะซ่อนได้ซึ่งแนะนำนะครับแอปไลน์นะครับอย่างเช่นแอปไลน์เราต้องการการแจ้งเตือนตลอดสำหรับบางคนนะครับก็เลือกที่จะทำการใช้เฟซไอดีแทนก็ได้นะครับปกติเราเข้าได้ปกติเลยนะครับหากเราใช้ในส่วนของต้องใช้เฟซไอดีก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในการใช้งานแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นนะครับต้องใช้เฟซไอดีก่อนที่จะเปิดใช้แอปได้นะครับนี่ครับขึ้นราคานี้นะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับตอนนี้ iOS 18ยังเป็น Public Beta นะครับ